การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันคล้ายๆกันช่วงนี้เขาก็สู้กันสบายเสื้อแดงคืออะไรแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการรัฐประหารเมื่อ8ปีที่แล้วมั้งใช่ไหมประมาณ8ครับก็ลาบเลยทั้งนั้นก็ลาบเลยแล้วก็หยุดนิ่งเลยทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งมีการเลือกตั้งใหม่แต่ก็สุดท้ายก็ยังไม่สำเร็จนะก็แต่ว่าก็เขาสู้ต่อสู้ตลอดยิ่งหลังๆเนี่ยนำโดยคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะเมื่อสองปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะก่อนหน้านี้ถ้าไปดูเนี่ยยังเป็นการสู้ของคนเสื้อแดงซึ่งก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่อะไรต่างๆก็สู้กันอะไรต่างๆใช่ไหมจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่มันเร็วมากไงคืออันนี้ผมถือว่าเป็นสงครามทางอากาศสงครามทางอากาศคืออะไรสงครามส่งข้อมูลข่าวสารต่อสู้ต่อต้านนะโจมตีนู่นนี่ด้วยความต้องการอะไรต้องการทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนความคิดมาเป็นพวกเดียวกันมาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆให้สร้างพลังมากขึ้นแต่ก็ตอนหลังก็เจอโควิดด้วยแล้วก็เจอแบบเขาก็สู้หนักอีกฝั่งตรงข้ามฝั่งรัฐบาลก็สู้กันหนักดับเลยอะไรเลยนะตัดเด็ดขาดอะไรต่างๆก็เล่นกันแบบรุนแรงหมดค่ะก็แทบจะหมดหวังจนกระทั่งหลังๆนี่แทบจะบอกว่าไม่ไปไม่ได้แล้วไอ้ที่จะทำม็อบใหญ่ๆเปียกร่มแบบพวกนั้นมันเหมือนก็หมดหวังแล้วเริ่มมีเทรนด์ไงว่าย้ายประเทศไงคืออาการมันหมดหวังแล้วคนก็คิดว่าจบแล้วล่ะนะสงครามทางอากาศคุณจบไปละไม่ใช่สงครามประท้วงอะไรต่างๆเนี่ยสงครามที่ใช้คนอะไรมาจบแต่จริงๆมันไม่จบตอนนี้มันไม่ต้องไปถนนแล้วมันก็ผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตนะความรู้สึกของผมนี่นะผมก็เปิดหูเปิดตาตลอดเวลาที่ไหนมีอะไรเด็ดตรงไหนเป็นที่ชุมนุมคนผมดูหมดอะไม่รู้เอ้ยคนเข้าปันติผมดูหมดอะโดยเฉพาะไอ้ที่มันมีเยอะๆเนี่ยดูเทรนด์ดูอะไรเราเห็นว่าเขาพูดอะไรกันค่ะเหมือนที่อาจารย์พันทิพย์ใช่ไหมคะที่อาจารย์เข้าบ่อยๆก็คืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อาจารย์ก็ดูหลากหลายคือเราต้องรู้ไงว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แบบโอ้ยเห็นคนมาอยู่ในบนถนนมาประท้วงเยอะๆมันไม่มีแต่โทษทีนะเดี๋ยวนี้มาทางอากาศเข้าฟึบจากอากาศเข้าถึงบ้านเข้าถึงสมองคนเข้าถึงอะไรใช่ไหม แต่ว่าตอนหลังๆก็เงียบไปเยอะต้องยอมรับว่ามันเหมือนกับว่าหมดละคนก็เตรียมตัวว่าจะย้ายประเทศกันยังไงอะไรกันคนที่เขาแรงจริงๆเขาก็บอกเขาไม่ไหวเขาไปดีกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้าบนถนนเงียบแต่ก็ยังไม่เงียบทีเดียวก็มาเป็นปากไปแต่ว่าทุกช่องทางที่มาได้ในโรงเรียนผมถึงบอกว่าผมเขียนนะมันคล้ายๆเรียนแบบเชอร์ชิลล์นะเขาจะต่อสู้หมายก็พวกเนี่ยพวกคนรุ่นใหม่อะไรเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเขาไม่สู้เขาก็เป็นทาสแล้วแหละเหมือนกับที่เชอร์ชิลล์คิดแต่ว่าคุณไม่สู้คุณก็โดนมาเยอะมันยึดใช่ไหมเขาจะต่อสู้ในโรงเรียนเชอร์ชิลล์ก็จะพูดเป็นการลบทางฟิสิกอลนะลบทางยิงปืนกันบนในทะเลในนู่นในอากาศแล้วว่าไปแต่อันนี้เป็นการลบทางอากาศใช่ไหมเขาจะต่อสู้ในโรงเรียนจริงๆในโรงเรียนนี้ก็ไม่ใช่ทางอากาศอย่างเดียวแล้วก็เห็นไหมเด็กนักเรียนไปต่อสู้เพื่อจะขอมีสิทธิ์ไว้ผมทรงอะไรก็ว่าไปนะก็ไล่ไปเรื่อยนะในมหาวิทยาลัยก็สู้กันมีข่าวตลอดเวลาผมก็ตามตลอดเวลาบนท้องถนนก็ยังมีลงแต่น้อยลงมาหน่อยละเดิมที่เอาท้องถนนเป็นหลักในอินเทอร์เน็ตนี่เต็มไปเลยเว็บไซต์ Twitter เต็มไปหมดต่อตู้ในสภาเห็นไหมเขามีพรรคที่เขาคิดว่าเป็นตัวแทนเขาสนับสนุนกันในสภาใช่ไหมในคูหาเลือกตั้งนี่แหละคูหาเลือกตั้งก็เพิ่งเกิดกรุงเทพใช่ไหมผู้ว่ากรุงเทพไม่ว่าจะสูญเสียยังไงนะสังเกตดูนะโดนจับแล้วอะไรก็เขาก็สู้ต่อไม่เอาไม่กลัวสูญเสียเยอะนะคล้ายๆกับตอนที่อังกฤษสู้กับเยอรมันแอร์วอร์อันนี้ก็เป็นแอร์วอร์รุ่นใหม่เจอแล้วกรุงเทพเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวยังไม่ถึงขั้นแบบไม่ใช่ภาพทั้งประเทศแต่ว่าก็เป็นตัวแทนบางอย่างใช่ไหมใช่เป็นตัวแทนอย่างไรความคิดค่ะตัวแทนความคิดที่จริงเขาไม่พูดเรื่องการเมืองหรอกในกรุงเทพเนี่ยก็สู้กันฉันจะทำนู่นทำนี่ไม่ได้พูดว่าเราจะเป็นนโยบายจะมีสิทธิ์เสรีที่ดีขึ้นไม่ค่อยมีบางนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตรงนั้นเป็นหลักใช่ไหม
ต่เขาต้องส่งสัญญาณละเพราะเขาชอบเขารู้ว่าคนนี้หรือคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความคิดเหมือนเขาเขาก็จะลงใช่ไหมนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้มันลงมารอบนี้แหละผ่านไปอีกปีหนึ่งก็จะมีเลือกตั้งใหญ่นะอันนี้เลือกตั้งระดับประเทศผมก็คิดนะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ผมคิดว่าไอ้รัฐประหารคราวที่แล้วแล้วก็มีรัฐธรรมนูญครั้ง2560ใช่ไหมเดี๋ยวนะ62นะค่ะมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะต้องยอมรับอย่างนี้ไม่มาเถียงหรอกว่าเอ้ยเราเป็นประชาธิปไตยแบบของเราเลยเราพูดถึงประชาธิปไตยสากลนะประชาธิปไตยอย่างอื่นนี่มันเป็นอะไรซึ่งไม่ทั่วโลกเขาไม่ได้ยอมรับเพราะนั้นเอาประชาธิปไตยสากลนี่เราไม่ได้เต้นไม่ใช่คน1สิทธิ์1เสียงแล้วได้จริงๆอะไรไม่ใช่แล้วยังมีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งมันหลายอย่างที่แบบว่าเฮ้ยมันไอ้นี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะทีนี้แล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเปลี่ยนยากมากถ้าเขาไม่เห็นด้วยนะถ้ามีกลุ่มบางคนเขาไม่เห็นด้วยเพราะรัฐธรรมนูญนี่บอกว่าเขียนล็อกเลยว่าต่อไปนี้เปลี่ยนแทบจะไม่ได้ยกเว้นว่าทุกกลุ่มต้องมีอะไรมาหนุนมาอะไรซึ่งมันยากไงที่จะให้ทุกกลุ่มที่เขามีความคิดแตกต่างจะมาเปลี่ยนเพราะบอกเขาไม่เปลี่ยนอันเดียวคุณเปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่หมดหวังนะจริงๆคุณบิวหมดหวังเลยว่าก็มันอย่างนี้มันก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะทำไงแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าคนหมดหวังไม่มีทางเปลี่ยนด้วยระบบอันนี้อันตรายมากคือเขาจะไปเปลี่ยนนอกระบบไงใช่ไหมแบบถ้าเปลี่ยนนอกระบบเมื่อไหร่นี่นะโอ้โหแบบเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะผมอ่านมาหมดแล้วผมอ่านหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดเรโวลูชันมาหมดแล้วนะมันก็เกิดอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะน่ากลัวมากแล้วถ้าเกิดขึ้นนี่นะถล่มทลายบ้านเมืองอนาร์กี้แล้วใช้เวลายาวมากไปสังเกตดูปฏิวัติที่นู่นที่นี่นะเป็นสิบปีบางทีหลายสิบปีกว่าจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่เราคิดว่าจบเลยอ่ะเพราะเราก็แก่ตัวนู่นนี่ถ้าคุณไม่มีปัญญาเปลี่ยนด้วยระบบประชาธิปไตยจริงๆอันตรายสุดๆถึงบอกว่าน่ากลัวมากๆมันหึมหึมหึมคุณไม่รู้คุณเลี้ยวปาดได้แล้วหยุดถนนไม่มีคนมาลงละไม่มีใครกล้าละมันไม่หยุดตราบใดที่คนยังรู้สึกว่า ไม่เป็นประชาธิปไตย อันนี้สำคัญมาก คนเราเนี่ยมันพอเจริญขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้หรอก เขาอยากจะมีเสรีภาพมีนู่นมีนี่ถ้าคุณไปกันเขาเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้ ยิ่งเจริญมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีความคิดอย่างนี้มากขึ้น ผมก็หวังว่านะการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งทั่วไปแล้วให้คุณบอกมาแล้วประชาชนบอกมาจะเอาไงซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางไปได้หรอกจะเดินก้าวหน้าต่อไปได้เติบโตต่อไปได้มีสเตตัสในระดับโลกได้เนี่ยถ้าคุณไม่เป็นประชาธิปไตยนะผมว่าเกาหลีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเกาหลีเนี่ยสมัยก่อนไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการยึดกับไทยอีกแล้วอยู่ๆเนี่ยเมื่อสัก30ปีก่อนมั้งประมาณเนี่ยอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนปุ๊บเลยนะเปลี่ยนด้วยอะไรเปลี่ยนด้วยประชาชนนะค่ะเปลี่ยนเลยนะประชาชนเลือกบังเอิญเขาไม่มีคนไปล็อกไว้ไงเลือกปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบเขากล้าเลยบอกว่าย้อนหลังไปเลยใครที่ทำให้ทำลายประชาธิปไตยทำลายอะไรทำลายประชาชนจับย้อนหลังเลยชุนดูวันเนี่ยโอ้โหแบบเขาเคยปราบนักศึกษาที่กวางจูแรงมากตายไปไม่รู้เท่าไหร่ถูกจับขึ้นศาลถูกตัดสินไม่แน่ใจไม่คิดว่าติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตผมไม่แน่ใจแต่ในที่สุดเขาก็ประธานาธิบดีคนใหม่เขาก็อภัยโทษนะจบแต่มันเป็นอย่างนี้ไงคือหลังจากนั้นเนี่ยเกาหลีไม่เคยมีเลยแล้วตอนนี้เกาหลีเป็นประเทศประชาธิปไตยมากที่สุดประเทศหนึ่งนอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่เจริญที่สุดประเทศหนึ่งในโลกคิดดูถ้าเขาไม่เปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยนะเกาหลีอาจจะเป็นเหมือนเมืองไทยที่อยากแข่งไปไม่ได้ใช่ไหมอย่าไปพูดเลยว่าไม่เกี่ยวบางคนบอกนะเวียดนามทำไมเจริญเป็นประชาธิปไตยป่ะไม่เป็นประชาธิปไตยผมรู้ผมก็รับไปลงเมืองไทยผมก็ลง 70% ก็ยังลงหุ้นอยู่เวียดนามมาไปแค่25ผมไม่ได้บอกว่า
ระบบนั้นเป็นระบบที่ผมต้องการนะแต่คุณเลือกไม่ได้ไงแต่ว่าโอเคผมก็บอกว่าอย่างน้อยถ้าภายใน10ปี20ปีเวียดนามไม่เปลี่ยนเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะจบตันอยู่ตรงนั้นแหละถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะแต่ตอนนี้เอาเคปล่อยไปเขายังไปได้เราก็ลงทุนไปเพราะว่าปัจจัยอย่างอื่นเขาดีพอนะอย่างไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่สอดคล้องอ่ะเราเจริญขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องตามกันเศรษฐกิจสังคมการเมืองต้องตามกันหมดระบบมันต้องตามกันหมดมันไม่ตามไม่ได้ถ้าไม่ตามเนี่ยมันจะสุดท้ายมันจะไปไม่ได้นะผมจบแค่นี้บทความนะค่ะนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเป็นตัวชี้ชัดหลายอย่างมากในรอบที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ใช่ไหมคะอาจารย์นี่คุณกรรมก็ถามมาว่าถ้าสมมติออกมาเนี่ยนะคะแล้วมันชี้ชัดอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยทีนี้หุ้นไทยหรือภาพเศรษฐกิจไทยเราก็จะมีความหวังกลับมาเลยไหมคะอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์ที่อาจารย์เคยมองว่าไอ้มันไม่ค่อยจะไปไหนแล้วนะไม่โตเรามีเรื่องทั้งแก่ตัวทั้งการเงินแต่ว่าตัวนี้จะมาปลดล็อกเลยไหมคะอาจารย์ถ้าปลดล็อกได้นี่วิ่งเลยไหมสำหรับเศรษฐกิจและหุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังไงเนี่ยเราโตเร็วมากไม่ได้ละเพราะเราแก่ตัวเรามีปัจจัยอื่นด้วยการปกครองก็เป็นเรื่องนึงยังบอกเรื่องเศรษฐกิจนี่มันมีหลายปัจจัยเรื่องระบบการปกครองมันเรื่องนึงแต่ว่าเขาจะมีเรื่องคนแก่ตัวอะไรต่างๆซึ่งก็ไปไม่ได้ญี่ปุ่นก็พัฒนาเป็นประชาธิปไตยจ๋าเต็มที่มาตั้งหลายสิบปีแล้วค่ะเขาก็ไปไม่ได้แต่ของเราเนี่ยอาจจะยังไปได้อีกระดับนึงถ้าโชคดีก็ไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ยังได้ถ้าคุณทำดีๆนะอย่างน้อยต้นไงนะรายได้ถึงจุดประเทศรวยแล้วต้นอย่างนี้ก็ยังพอไปได้แต่ถ้าระบบการปกครองคุณไม่ไหวไปไม่ไหวเนี่ยมันจะไปไม่ได้มันจะสตั๊กอยู่ตรงนี้แหละไปไม่ได้แล้วก็จมอยู่เนี่ยไม่คืบไม่ถึงประเทศพัฒนาสักทีถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จบเพลงไงคือคุณไม่ไปพูดเรื่องหุ้นเรื่องอะไรละเพราะว่ามันไปไม่ได้สมมุติว่าเกิดบอกว่าเอาเลือกตั้งเป็นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายก็พังเพราะว่าเขาไม่ยอมคนที่มีความคิดตรงกันข้ามเขาบอกไม่ได้ต้องกลับเกิดที่บางคนพูดนะชนะเดี๋ยวก็รัฐประหารอีกถ้าเป็นอย่างนี้ก็จบแล้วไม่ต้องทำละคือจบแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยยอมแล้วนะว่าทุกคนบอกให้คุณเลิกละทำไม่ได้แล้วประเทศไทยเปลี่ยนใหม่ให้หมดประชาธิปไตยนะทำให้มันดีแก้รัฐธรรมนูญให้จบป้ายอย่างนั้นมีความหวังแหละถ้าบอกว่าชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้อย่างนี้ก็จบนะจบ คือคุณได้จบหมดหวังละอ่ะโอเคครับ